ัยชนะย้ำจุดยืน3เหตุผลชัดไม่นิรโทษกรรมมาตรา112คอร์รัปชันโกงเลือกตั้งการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 10:02 น.ชัยชนะย้ำจุดยืนชัด3เหตุผลไม่นิรโทษกรรมมาตรา112คอร์รัปชันโกงเลือกตั้งปล่อยผ่านคดีชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่7มิถุนายน67นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรแสดงจุดยืนเรื่องการนิรโทษกรรมว่าตนให้ความเห็นในการประชุมกมท.ว่าการนิรโทษกรรมนั้นจะนิรโทษกรรมเฉพาะคดีชุมนุมทางการเมืองการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ในส่วนของคดีที่มีการชุมนุมและกระทำความผิดตามมาตรา112นั้นไม่รวมด้วยเพราะส่วนตัวมองว่าการเรียกร้องการชุมนุมหรือการกระทำความผิดตามมาตรา112ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นการกระทำความผิดตามมาตรา112ที่จับจ้วงสถาบันจะให้นิรโทษกรรมไม่ได้นายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนประเด็นที่เป็นการกระทำความผิดในคดีทุจริตการเลือกตั้งทางการเมืองนั้นตนคิดว่าคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีต้องทำตามกฎระเบียบของกฎหมายการเลือกตั้งไม่กระทำผิดต่อกฎการเลือกตั้งเพราะเราอาสามาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนสำหรับในเรื่องของคดีทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินตนคิดว่าการที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ดีได้ต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายและไม่การกระทําความผิดไม่ทุจริตต่อการบริหารราชการแผ่นดินนี่เป็น3เหตุผลที่ผมให้เหตุผลในที่ประชุมกมท.นิรโทษกรรมว่าผมมีจุดยืนเช่นนี้และคิดแบบนี้นายชัยชนะกล่าวหนุ่มกลาจูนคอมเมนต์กันเดือดหลังฝ่ายภรรยาโพสต์แจงรายจ่ายถามรายได้ถึง20ล้านไหมบันเทิงวันที่8มิถุนายน2567เที่ยงคืน21นาทีปิดหนุ่มกลาจูนคอมเมนต์กันเดือดหลังฝ่ายภรรยาโพสต์แจงรายจ่ายถามรายได้ถึง20ล้านไหมวันที่7มิถุนายน67หนุ่มกลานักร้องชื่อดังเปิดแถลงข่าวแจงสาเหตุฟ้องจูนภรรยายักยอกเงินบริษัทกว่า66ล้านบาทเพราะอยากรู้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวหายไปไหนขณะเดียวกันจูนก็ได้โพสต์ชี้แจงค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนว่ามีค่าอะไรบ้างจำนวนเท่าไรล่าสุดหลังจากที่จูนเพ็ญชุลีโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงรายจ่ายได้ไม่นานหนุ่มกลาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าปีหนึ่งได้20ล้านค่าใช้จ่าย 500,000 คูณ12เดือนเท่ากับ6ล้านที่เหลือละจูนนนทางฝ่ายจูนก็ตอบว่าอยากดูรายได้ไปดูงบการเงินได้ว่ามีรายได้ถึงเดือนละ20ล้านไหมไปโหลดในระบบกรมพัฒน์ได้เลยค่ะจะได้ไม่หาว่าฉันโกหกอ่านข่าวหนุ่มกลาเปิดใจปมฟ้องถูกยักยอก66ล้านถูกทิ้งหนี้ไว้ให้20ล้านอ่านข่าวจูนโพสต์โต้หนุ่มกลาโชว์ยอดรายจ่ายทั้งหมดถามแบบนี้คือยักยอกหรืออ่านข่าวหนุ่มกลาโผล่คอมเมนต์ทวงเงินหลังจูนโพสแจงค่าใช้จ่ายชาวเน็ตแห่เมนช่ำซึ่งหนุ่มกลาก็คอมเมนต์ต่อว่าเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นเงินของนิติบุคคลถ้ามีใครเอาเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวก็ผิดกฎหมายแล้วมันคือการทุจริตครับคือการยักยอกไม่ต้องไปดูเรื่องงบการเงินอะไรหรอกสเตทเมนต์มันไม่ตรงกับงบการเงินไงถึงได้ฟ้องเคนะและฝ่ายจูนก็คอมเมนต์ตอบไปอีกว่าไม่ต้องมาเถียงกันตรงนี้หรอกค่ะก็รอเราเอาหลักฐานมาประกบแล้วก็ตรวจเอาแล้วกันค่ะ
ถ้าผิดจริงมีเจตนายักยอกจริงก็ว่ากันไปตามนั้นเลยเราก็ต้องยอมรับจากนั้นจูนก็คอมเมนต์อีกว่าแล้วรายได้ต่อปีสูงสุดแค่17ล้านค่ะไม่เคยถึง20ล้านไปโหลดดูในระบบกรมพัฒน์ได้เลยหนุ่มกลาก็ตอบว่าพบกันที่ศาลสวัสดีครับ เสรีกระตุกกกต.อย่าบ้าจี้เลื่อนเลือกสว.ชี้ไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่7มิถุนายน2567 11:41 น.เสรีกระตุกกกต.อย่าบ้าจี้เลื่อนเลือกสว.ชี้ต้องไม่ไปทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญแนะเดินหน้าต่อไม่ต้องรับผิดชอบเพราะทำตามกฎหมายเมื่อวันที่7มิถุนายน2567จากกรณีมีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อาจจะพิจารณาเลื่อนเลือกสว.ในวันที่9มิถุนายนนี้ออกไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายจากศาลรัฐธรรมนูญภายหลังศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัย4มาตราของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พ.ศ. 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสว.ทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่อ่านข่าวด่วนส.เลื่อนเลือกสว.จับตากกต.ถกทางออกปมศาลรัฐธรรมนูญรับชี้ขาดพ.ร.ป.เลือกสว.นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่ากกต.ก็ต้องทำหน้าที่ของกกต.กฎหมายว่าอย่างไรกกต.ก็ปฏิบัติไปตามกฎหมายอย่างนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยยังไม่เห็นมีเหตุจำเป็นให้ต้องมาเลื่อนการเลือกสว.ออกไปกกต.อย่าไปทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญบ้านเมืองก็จะสงบเรียบร้อยทั้งนี้นายเสรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการเลือกสว.ทางกกต.ได้กำหนดไทม์ไว้ชัดเจนว่าการเลือกสว.ระดับอำเภอจะมีขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้จากนั้นวันที่16มิถุนายนและวันที่26มิถุนายนเป็นการเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศแต่ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลออกมาให้ข่าวทำให้สื่อมวลชนและคนในสังคมวิเคราะห์วิจารณ์ไปต่างๆนานาถึงขั้นพูดกันว่าจะเลื่อนการเลือกสว.ในระดับอำเภอออกไปตนเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยไม่วุ่นวายสับสนจนอาจนำมาซึ่งความระสำระสายกกต.ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพรัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กำหนดอำนาจหน้าที่ของกกต.ไว้ต่อก็ควรปฏิบัติตามนั้นไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินแทนศาลรัฐธรรมนูญเมื่อศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยกระบวนการเลือกสว.ที่ดำเนินมาตามลำดับตั้งแต่เปิดรับสมัครการออกข้อกำหนดของกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวผู้สมัครให้ถือปฏิบัติจนกระทั่งเหลืออีก2วันก็จะถึงวันเลือกระดับอำเภอก็ควรจะปล่อยให้ดำเนินไปไม่มีเหตุจำเป็นใดๆให้ต้องเลื่อนการเลือกสว.ออกไปเพราะการเลื่อนจะเกิดผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกกต.กกต.ต้องไม่บ้าจี้ตามกระแสที่มีบางคนบางกลุ่มหรือหลายกลุ่มออกโรงกันอยู่ในเวลานี้ขอให้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสว.ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมอย่าให้มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าหากกกต.ดำเนินการเลือกไปก่อนแล้วศาลวินิจฉัยว่าร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ผิดรัฐธรรมนูญอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นายเสรีกล่าวว่าเสียหรือไม่เสียก็เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกกต.ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเพราะทำตามกฎหมายนายเสรีกล่าวต่อว่า
ถ้าศาลมีคำวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงออกมากกต.ก็ทำตามศาลหากดำเนินการเลือกสว.แล้วก็ต้องดูว่าศาลจะทำอย่างไรไม่ใช่กกต.ทำให้เสียถ้าตอนนี้ไม่มีเหตุให้เลื่อนแล้วไปเลื่อนก็จะเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นว่ากกต.ทำผิดเสียเองดังนั้นกกต.ควรดำเนินการไปตามหน้าที่และตามกฎหมาย